มากันที่ความมั่นคงด้านพลังงานกันบ้างนะครับนอกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีว่าไฟฟ้าก็มาจากระบบไอ้น้ำหรือไม่ก็ถ่านหินในประเทศไทยยังมีอีกแหล่งพลังงานหนึ่งก็คือแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มนั่นเองนะครับการไฟฟ้านครหลวงครับมีการจัดงาน VVIP Dinner Talk นะครับสร้างความสัมพันธ์ลูกค้ารายใหญ่อย่างยั่งยืนพร้อมกับประกาศนำภาคธุรกิจก้าวสู่สมาร์ทเมโทรรวมทั้งแนวคิดพัฒนาโซลาร์ฟาร์มแนวดิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.จัดงาน VVIP Dinner Talk โดยเชิญผู้ใช้ไฟฟ้าหน่วยราชการหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกว่า60หน่วยงานนะครับร่วมฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของกฟน.ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สร้างรายได้สู่รัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการกฟน.ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Our Metro What Will Be by MEA CEO ประกาศวิสัยทัศน์และความพร้อมนะครับในการก้าวสู่นครไร้สายหรือสมาร์ทเมโทรนำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินให้แล้วเสร็จภายใน5ปีหลังจากนี้เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นนครแห่งอาเซียนการพัฒนา MEA Smart Life Application ที่จะรองรับการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตลอดจนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีที่กำลังขยายตัวทั้งในเชิงโครงสร้างพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและระบบขนส่งมวลชนขณะเดียวกันก็มีแนวคิดพัฒนาโซลาร์ฟาร์มแนวดิ่งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตึกสูงทำไมจะติดโซลาร์ที่อาคารสูงไม่ได้และผมเชื่อว่าในอนาคตในเมืองหลวงใครที่ทำธุรกิจโซล่ากับอาคารสูงไปได้แน่ไปได้เพราะไม่มีคู่แข่งท่านจะไม่มีคู่แข่งเพราะทุกคนก็จะมีแต่ความชำนาญเรื่องของการตั้งแผงโซล่าบนดินซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแอบกระซิบไปนิดนึงว่าการพัฒนาการหลวงเรากำลังทำอยู่ครับเรากำลังทำนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งของเราที่เรากำลังจะทำนอกจากนี้กฟน.ยังได้ผลักดันให้เกิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ในประเทศไทยมากขึ้นเพราะเชื่อว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าหรูเป็นกลุ่มแรกๆก่อน